วัสดีคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการค่าแผ่นดินครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับเพื่อให้คุณผู้ชมสามารถดำรงชีวิตได้อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับโดยเราจะพาคุณผู้ชมครับไปร่วมเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริงกับเกษตรกรตัวอย่างและบุคคลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จครับรายการช่วงแรกจะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในช่วงของวิถีชนคนพอเพียงครับผมอยากอยู่กับงานเกษตรที่ผมรักโดยที่ผมไม่ได้เป็นพ่อค้าแล้วผมอยากจะเป็นนักส่งเสริมให้ชาวนาที่เราดูแลเหมือนเดิมเนี่ยนะครับที่เราได้มีปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยเปลี่ยนจากการปลูกเพื่อขายโรงสีมาปลูกเพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวเพราะผมเห็นแล้วนะครับว่าในเมื่อ25ปีที่แล้วเนี่ยเมล็ดพันธุ์ที่ชาวนาเก็บไว้เองเนี่ยมันไม่มีคุณภาพซะเลยนะครับแต่มันเป็นวิถีชีวิตของชาวนาที่ปลูกแล้วก็จะเก็บข้าวที่ตัวเองปลูกมาทําพันธุ์ต่อทั้งที่มีทั้งหญ้านะครับมีทั้งข้าววัชพืชปนแต่ก็เก็บเพราะมันเป็นวิถีนะครับผมก็เลยมาคิดว่าถ้าเราพันจากศูนย์วิจัยข้าวมาให้ชาวนาปลูกแล้วดูแลอย่างดีแล้วเมล็ดพันธุ์นำมาขายนะครับ1มีความสะดวกสบายไม่ต้องไปตากไม่ต้องไปกวาดไปลอยน้ํา2ราคาไม่แพงนะครับแล้วก็3ข้าวมีคุณภาพมากกว่าที่ชาวนาเก็บไว้เองแล้วถ้าเกิดผมรวมกับการรับประกันชาวนาว่าถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยนะครับไม่พอใจนะครับแช่แล้วงอกไม่ดีเอามาคืนผมคืนตังค์ให้เลยพอบวกกับการรับประกันเนี่ยทำให้ชาวนาจะกล้ามาซื้อเมล็ดพันธุ์ปรากฏว่าเพียงแค่4ปีผมประสบความสำเร็จอย่างที่ไม่เคยคิดมาก่อนนะครับผมขายเมล็ดพันธุ์ปีหนึ่งหลายพันตันต่อปีเลยนะครับผมเคยศึกษาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมเคยฟังพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ในวันที่4ธันวาผมก็ย้อนกลับครับว่ามันคืออะไรมันจะช่วยผมรอดได้อย่างไรปรากฏว่าเมื่อศึกษาแล้วผมรู้เลยว่าผมละเลยทุกข้อเลยไม่ว่าจะเป็น1ผมไม่มีเหตุมีผลเลยครับจะทำอะไรผมเอาความอยากของผมเป็นที่ตั้ง2ผมไม่รู้จักประมาณตนไม่ดูกำลังของตัวเองไม่ดูกำลังของทุนทรัพย์ไม่ดูกำลังของทีมงานไม่ดูกำลังขององค์ความรู้ตัวเองเลยนะครับผมทำเกินกำลังทั้งหมดปรากฏว่าถ้าเราทำเกินกำลังนะครับสิ่งที่เราทำได้มันพังไปด้วยเลยครับมันพังระเนระนาดไปด้วยถึงแม้เราจะทำเหนื่อยแค่ไหนนะครับทำหนักแค่ไหนก็ตามในเมื่อมันเกินกำลังนะครับมันรับมันไม่ไหวแล้วครับ3ผมไม่มีภูมิคุ้มกันเลยนะครับผมมีวงเงินกู้เท่าไหร่ผมใช้หมดเกลี้ยงเลยนะครับไม่เผื่อว่าเกิดภัยแล้งนะครับเกิดราคาข้าวถูกแล้วชาวนาไม่ซื้อเมล็ดพันธุ์ปรากฏว่าผมไม่ได้มีความพร้อมในการแก้ปัญหาที่เราคาดไม่ถึงเลยผมไม่มีภูมิคุ้มกันที่ดีเป็นที่ตั้งผมไม่ได้หมั่นศึกษาหาความรู้เลยว่าณปัจจุบันเนี้ยนะครับการทำนาเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์เนี่ยมีที่ไหนเขาประสบความสำเร็จที่ดีกว่าการหว่านน้ำต้มผมไม่เคยคิดแล้วครับเพราะผมคิดแค่ว่าทำให้มันเยอะเขาว่าไม่เคยศึกษาว่าใครเขาประสบความสำเร็จที่ไหนสุดท้ายนะครับผมไม่ใช่คุณธรรมในการทำธุรกิจถ้าผมใช้ทำคุณธรรมในการทำธุรกิจผมคงไม่ทำให้ชาวนาที่มาซื้อพันธุ์ข้าวผมเดือดร้อนผมจะต้องหาเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดเพื่อให้ชาวนาที่ไว้ใจเราเนี่ยนะครับได้ประโยชน์ที่คุ้มค่ามากที่สุดอันนี้ผมมีคุณธรรมทำแล้วคนอื่นได้ประโยชน์ทำแล้วคนอื่นไม่เดือดร้อนคือทำอย่างมีคุณธรรมพอศึกษาแล้วนะครับผมเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เลยผมจะไม่เป็นแบบนี้อีกแล้วผมจะหาทางออกจากวิกฤตครั้งนี้ให้ได้ด้วยการลดพื้นที่ลงมาเรื่อยๆนะครับจาก 15,000 ไร่ผมลดมาจนเหลือ 3,000 ไร่มันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตผมครับ 3,000 ไร่ที่เราดูแลการตรวจแปลงผมก็ตรวจได้ละเอียดถี่ถ้วนนะครับข้าวเข้ามาผมก็ลดความชื้นได้เร็วโกดังผมก็มีพอที่จะเก็บนะครับแล้วผมก็มีเวลาคัดให้ข้าวมาสะอาดมากที่สุดนะครับผมลงทุนในการสร้างเครื่องจักรที่คัดข้าวให้มีความบริสุทธิ์มากที่สุดนะครับมันมีความจำเป็นต่อเกษตรกรเพราะความงอกจะดีขึ้นนะครับปรากฏว่าผมสามารถกลับมาอยู่ในธุรกิจของผมซึ่งทำเล็กลงแต่ทำเต็มกำลังความสามารถแล้วทำอย่างพอเพียงไม่ใช่แค่ธุรกิจผมครับทุกธุรกิจเดินเส้นทางเดียวกันหมดนะครับเราเริ่มต้นประสบความสำเร็จไอ้ความสำเร็จมันมีความน่ากลัวมากนะครับถ้าเราเบรกตัวเองไม่อยู่เราจะเบรกตัวเองได้ยังไงเราจะเบรกตัวเองได้ด้วยการเข้าใจในหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถึงแม้มันจะเลยไปบ้างนะครับแต่ถ้าเรารู้ว่ามันเลยเราจะถอยกลับมาทันนะครับแต่ถ้าเรายังไม่รู้ว่าเราทำเลยกำลังของเราไปแล้วนะครับเราไม่ถอยกลับเราจะเดินตกเหวลงไปเลย
แล้วเราอาจจะเสียชีวิตได้เหมือนอย่างที่เราเห็นในหลายๆธุรกิจนะครับฉะนั้นถ้าเกิดใครยังคิดว่าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยยังไม่สามารถนำมาใช้ได้ผมว่าคิดผิดนะครับการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับการแบ่งพื้นที่มันคือเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฉะนั้นถ้าเรามีอาชีพบริการเราก็ต้องยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราเป็นข้าราชการเราก็ต้องยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราจะเป็นพ่อค้าเราก็ยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเราจะเป็นเกษตรกรเราก็ยึดหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือ1จะทำอะไรก็ตามต้องคิดด้วยเหตุและผลไต่ตองให้รอบคอบ2เมื่อลงมือทำต้องรู้กำลังของตัวเองนะครับประมาณกำลังของตัวเองให้ถูกเพราะไม่มีใครรู้กำลังของเราครับเรารู้กำลังของตัวเราเองคนเดียว3จะต้องไม่ประมาทต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดีเป็นที่ตั้งไม่ว่าภัยอะไรก็ตามที่เข้ามาแล้วเราคาดการไม่ถึงเราจะต้องเอาตัวรอดได้นะครับเพราะเรามีภูมิคุ้มกันเราเตรียมความพร้อมไปแล้วอันนี้คือ3ห่วง2เงื่อนไขคือ1ความรู้ไม่มีวันสิ้นสุดครับเพราะณขณะนี้ก็มีคนที่ทำนาได้ดีกว่าเรานะครับมีคนใช้เทคโนโลยีในการทำนาแล้วประสบความสำเร็จในการทำเมล็ดพันธุ์ฉะนั้นหยุดเรียนรู้ไม่ได้นะครับเอาความสำเร็จของคนอื่นมาตีแผ่นะครับมาศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจแล้วเริ่มลงมือปฏิบัติแล้วสุดท้ายนะครับถึงแม้ทุกคนจะปฏิบัติได้ครบถ้วนแต่เราไม่เอาคุณธรรมมาเป็นข้อกำหนดในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายไม่ใช่คุณเจ๊งอย่างเดียวครับสังคมเจ๊งหมดครับทุกคนจะได้รับพิษภัยจากความโลภของคุณจากความเอาเปรียบของคุณนะครับจากความคดโกงของคุณเพราะคุณไม่ได้ใช้คุณธรรมเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการกั้นกรองว่าคุณจะทำอะไรฉะนั้นถ้ามีคุณธรรมทุกคนจะประสบความสำเร็จโดยความสำเร็จน่าจะมาเอื้อซึ่งกันและกันนี่แหละครับคือหัวใจของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วคุณยังคิดว่าคุณยังใช้ไม่ได้เลยครับลองศึกษาครับผมมั่นใจว่าจะช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นตั้งแต่ที่เราเริ่มเข้าใจแล้วลงมือปฏิบัตินะครับคุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับดร.อนันต์ พิริยะภัทรกิจครับนักวิจัยจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครับที่มีการใช้นวัตกรรมในการพัฒนาพันธุ์ไซครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราติดตามชมกันเลยครับสำหรับการใช้ประโยชน์ของพืชสกุลไซนะครับโดยเฉพาะไซทิสเนี่ยจากงานวิจัยที่เราทำร่วมกันนะครับเรามีโครงการนึงที่เราทำเรื่องของการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งจริงๆแล้วทำไมต้องทำเรื่องของการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เพราะว่าเป็นเทรนหรือเป็นกระแสที่ผ่านมาเขาบอกว่าพืชหลายตัวสามารถที่จะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้แต่ว่ามันยังไม่มีงานวิจัยในประเทศไทยที่ค่อนข้างทำจริงจังนะครับเราก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยพืชสกุลไซเนี่ยสามารถที่จะปลูกเป็นพืชแลนด์สเคปใช้ทั้งในบ้านนะครับในออฟฟิศหรือว่าในสำนักงานต่างๆได้เปรียบเทียบตั้งแต่เรื่องของการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ความทนแรงด้วยซึ่งพบว่าตัวไซทิสเนี่ยสามารถปลูกได้ทั้งภายในและภายนอกอาคารแล้วก็สามารถช่วยในเรื่องของการเจริญเติบโตโดยเขาเรียกมีความคงทนนะครับโดยไม่ต้องลดน้ำก็เลยโดยศาสตร์วิชาการทั่วไปก็คือเป็นพืชที่สามารถมีความทนแรงได้ดีนะครับส่วนเรื่องของการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยพืชไซทิสเนี่ยก็สามารถดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีนะครับในส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าเทียบกับพืชสกุลไซอย่างไซเกาหลีเนี่ยถ้าภายนอกเนี่ยสู้ไซเกาหลีไม่ได้แต่ว่าในภายในอาคารเนี่ยก็ไซเกาหลีเนี่ยก็สู้ไซทิสไม่ได้เพราะว่าไซทิสเจริญเติบโตได้ดีในภายในอาคารด้วยเพราะว่าเขามีขอบที่ด่างกว่าครับในเรื่องของการปลูกเลี้ยงไซทิสเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่เรื่องของการขยายพันธุ์นะครับ
พืชเนื่องจากว่าไซทิสเนี่ยเป็นไซที่ด่างมานะครับเราแล้วก็พืชหลายตัวที่เราปรับปรุงพันธุ์เนี่ยถ้าเราอยากจะให้มีลักษณะที่ค่อนข้างเหมือนสายพันธุ์แม่เราจะต้องขยายพันธุ์โดยวิธีการที่เขาเรียกว่าไม่ใช้เพศนะครับก็คือไม่ใช่วิธีการเพาะเมล็ดนะครับเราก็จะใช้วิธีการเสียบยอดปักชำแล้วก็ตอนกิ่งนะครับซึ่งสำหรับไซทิสเองเนี่ยในรูปแบบต่างๆเนี่ยเรามีการทำทั้ง3กระบวนการนี้นะครับกระบวนการแรกก็คือการปักชำเราใช้กิ่งยอดนะครับมาปักชำในวัสดุปักชำอย่างขี้เถ้าแกบนะครับก็สามารถออกรากได้ง่ายนะครับแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือการเสียบยอดเรานำไซทิสไปเสียบยอดในต้นตอของไซเกาหลีที่มีลักษณะไม่สวยงามแล้วนะครับเราใช้ต้นตอตัวนี้หรือว่าไซป่านะครับเพื่อมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดความสวยงามของทรงพุ่มนะครับแล้วก็ต้นโตไวนะครับและอีกวิธีหนึ่งก็คือการตอนกิ่งนะครับการตอนกิ่งก็เหมาะสำหรับขนาดของไซทิสที่เราจะเอามาปลูกเลี้ยงในกระถางได้เลยนะครับเราก็ตอนกิ่งที่เหมาะสมสำหรับกระถางแล้วก็เลือกขนาดได้นะครับก็จะมี3รูปแบบด้วยกันแล้วก็เรื่องของการปลูกเลี้ยงตอนนี้เราก็ใช้วัสดุในการปลูกเลี้ยงถ้าง่ายๆทั่วไปนะครับก็ดินผสมที่ค่อนข้างโปร่งนิดนึงนะครับจริงๆถ้าจะให้เลือกจริงๆเนี่ยเลือกดินผสมที่มีใบกล้ามปูเยอะเพราะว่าเวลาเรามาปลูกไม้กระถางเนี่ยพออยู่ไประยะเวลานานๆเนี่ยดินมันจะค่อนข้างที่จะควบแน่นแล้วก็ระบบรากพืชมันจะมีปัญหาถ้าดินที่แน่นมากเนี่ยทำให้ระบบรากของไซเนี่ยมีโอกาสตายได้นะครับสำหรับเกษตรกรที่สนใจที่จะเอาไซทิสไปขยายนะครับอย่างที่บอกก็คือเขาสามารถขยายได้ใน3รูปแบบทีนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการที่จะเอาผลผลิตตัวนี้ไปจำหน่ายในรูปแบบไหนนะครับถ้าเราจำหน่ายในรูปแบบปลูกเป็นไม้ภูมิทัศน์นะครับใช้จำนวนเยอะก็ใช้วิธีการขยายพันธุ์ด้วยวิธีปักชำก็จะได้จำนวนต้นที่เยอะขึ้นแต่ว่าถ้าเราจะไปปลูกเพื่อใช้งานภูมิทัศน์ในรูปแบบของออฟฟิศหรือว่าอาคารสำนักงานวางประดับให้สวยงามเป็นพุ่มเนี่ยก็ใช้วิธีการเสียบยอดเพื่อสร้างมูลค่าได้นะครับคุณผู้ชมครับดอกไม้ครับนอกจากจะมีสีสันสวยงามแล้วครับยังสามารถนำมารับประทานได้ครับวันนี้ครับในช่วงเกษตรกรออนไลน์ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณจิราพรรอดมาครับผู้ก่อตั้งเพจ Facebook ดอกไม้กินได้หรือว่า Edible Flower ครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราติดตามชมกันเลยครับก่อนที่จะมาทำดอกไม้กินได้เนี่ยปกติก็คือจะเรียนศิลปะมาค่ะก็จะเป็นทำกราฟิกดีไซน์ทำออกแบบค่ะแล้วก็เป็นฟรีแลนซ์นะคะทำอยู่ที่บ้านแต่ที่บ้านเนี่ยเป็นสวนอยู่แล้วเขาก็คือจะปลูกดอกไม้ปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยเริ่มต้นจากปลูกผักก่อนต่อมาก็จะเป็นปลูกดอกไม้ร้อยพวงมาลัยอะค่ะพวกดอกพุทธอะไรแบบเนี้ยเริ่มจากตรงนั้นก่อนค่ะชื่อเพจว่าดอกไม้บ้านเราอะค่ะค่ะเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยคือเวลาทำสวนทำอะไรอย่างเงี้ยก็จะบอกว่าเป็นสวนของเราบ้านของเราอะไรอย่างเงี้ยเคยมีเพจทำผลไม้ก็ขายชื่อผลไม้บ้านเราทีนี้พอมีดอกไม้เราก็เลยด้วยความติดปากค่ะเราก็จะบอกดอกไม้บ้านเรานะเนี้ยดอกไม้บ้านเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยใช้ชื่อนี้ค่ะเพราะว่าเราทำอยู่ที่บ้านเราแล้วก็แบบแฮปปี้มีความสุขอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาชื่อนี้มาตั้งเป็นชื่อเพจร้านค่ะเริ่มต้นเลยก็คือจากออนไลน์เลยค่ะออนไลน์แล้วเขาก็จะมีกลุ่มดอกไม้กินได้ซึ่งเป็นกลุ่มใน Facebook อะค่ะพอเราไปโพสในนั้นเนี่ยมันก็คือตรงกับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการลูกค้าเห็นก็มาสั่งอย่างเงี้ยค่ะมันได้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายอะค่ะตอนนี้เราก็มีขายทางเพจ Facebook แล้วก็ลงโฆษณาไว้ใน Instagram แล้วก็บางคนก็สามารถติดต่อมาทาง LINE ได้แต่ว่าช่องทางที่จะนำเสนอสินค้าเนี่ยก็จะมีใน Facebook แล้วก็ Instagram เป็นส่วนใหญ่แล้วก็ลูกค้าก็จะมาจากทางนั้นเยอะนอกจากนี้ก็จะเป็นการบอกต่อของลูกค้าที่ใช้ไปแล้วโอเคเขาก็จะบอกต่อว่าให้มาซื้อร้านนี้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นร้านอาหารหรือว่าเชฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งของเราเนี่ย
ลูกค้าโดยทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่าคนที่ซื้อแบบตามบ้านหรือว่าใช้นิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ได้ซื้อบ่อยแต่เชฟหรือทำร้านอาหารเนี่ยค่ะของเราอาจจะตรงโจทย์ของเขาคือด้วยราคาด้วยปริมาณอะไรอย่างเงี้ยมันโอเคที่จะใช้งานได้ยาวๆอะค่ะเราจัดส่งทั่วประเทศเลยแต่บางครั้งเนี่ยขนส่งล่าช้ามันก็ทำให้ของเราเสียหายเนี่ยคือเป็นปัญหาหลักปัญหาใหญ่มากเลยของเราคือเราทำไปสวยงามดีหมดทุกอย่างแต่ไปค้างอยู่ที่ขนส่งเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้ดอกไม้เราเสียหายแบบนี้ซึ่งเป็นปัญหาหลักนอกนั้นก็แทบไม่มีปัญหาอื่นนะคะตัวนี้ที่เป็นปัญหาหลักเลยคือการขนส่งเราก็ต้องพยายามหาขนส่งที่โอเคที่สุดผิดพลาดน้อยที่สุดหรือเราก็ต้องเลือกช่วงเวลาที่จะส่งให้มันไปได้เร็วที่สุดอ่ะอย่างเช่นเราไม่ไปค้างเสาร์อาทิตย์หรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเลือกวันส่งให้มันไปได้เร็วคือเราไม่ได้เน้นการขายเพียงอย่างเดียวคือเรามีความสุขที่เราได้ทำให้ลูกค้าค่ะเพราะนั้นยอดขายหรืออะไรเนี่ยมันไม่ได้เป็นผลแบบสิ่งสำคัญเลยแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือถ้าลูกค้าต้องการใช้วันนี้หรือว่าระบุเวลามาเนี่ยเราต้องทำให้เขาส่งให้เขาให้ถึงมือให้ได้บางครั้งเนี่ยมันล่าช้าเราก็ต้องหรือว่ามันเสียหายเนี่ยเราก็ต้องส่งให้เขาใหม่โดยที่เราไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วเราก็เต็มที่เตรียมส่งให้ทุกครั้งอะค่ะไม่ต้องกลัวว่าเราจะแบบไม่เคลมหรือมีเสียหายนิดหน่อยอะไรเราก็คือส่งให้หมดแบบนั้นนะคะลูกค้าก็เลยจะน่าจะรู้สึกดีตรงนี้ที่ว่าเรารับผิดชอบกับสินค้าของเราอะผลตอบรับจากการโปรโมททางเพจหรือการทำเพจขึ้นมาเนี่ยคือผลตอบรับดีมากเลยค่ะจากเดิมที่เราไม่ได้ลงโฆษณาอะไรเลยค่ะจากที่เราทำเล่นๆเนี่ยตอนนี้ก็มีคนเข้ามาประมาณคนที่มาติดตามประมาณ 6,000 กว่าคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่ามันก็เป็นช่องทางที่ดีที่เราจะขายของแต่ตอนเนี้ยสินค้าเราอ่ะมันยังมีไม่ครบอย่างต้นไม้หรือพันเอสิ่งที่ลูกค้าต้องการเนี่ยเรายังมีไม่ครบเพราะนั้นเราอาจจะต้องเพิ่มขยายตรงนี้ไปอย่างเช่นบางชนิดที่เขาต้องการเนี่ยเราอาจจะต้องมาหามาปลูกเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ชุมชนบ้านหัวอ่าวจังหวัดนครปฐมครับซึ่งที่นี่ครับมีการปลูกพืชแบบอินทรีย์ครับและมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราติดตามชมกันเลยครับแล้วเราเป็นอาชีพเกษตรมาตั้งแต่กำเนิดนะคะเมื่อก่อนเราก็ทำแบบกึ่งผสมผสานนะคะก็อยู่กับปู่ย่าตายายตั้งแต่สมัยเด็กๆก็ใช้แบบผสมผสานจะมีทั้งเคมีทั้งอินทรีย์เพราะว่าสมัยก่อนสารเคมีจะมีน้อยมากนะคะแล้วพอหลังจากชีวิตที่แต่งงานออกมาแล้วมีครอบครัวเนี่ยก็มาอยู่กับครอบครัวใหม่เนี่ยก็จะเจอในเรื่องของสารเคมีเนี่ยที่ถูกนำเข้ามาในประเทศเนี่ยเยอะมากแล้วก็มีบริษัทปุ๋ยบริษัทยาเนี่ยเขามาโปรโมทบอกว่าอะไรที่มันใช้ดีให้เกษตรกรใช้เนี่ยพวกเราก็อยากได้ผลผลิตที่เยอะๆแล้วก็ดีเราก็เลยใช้นะคะแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเริ่มมีปัญหาเลยว่าเราใช้สารเคมีเยอะขึ้นเนี่ยทำให้สุขภาพร่างกายเนี่ยแย่ลงนะคะเจ็บป่วยกับการที่เราต้องสัมผัสกับสารเคมีจากเบื้องต้นที่เราใช้อยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ส่งผลไปยังในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพก็จะ
ต้องไปหาหมอกันอยู่เรื่อยๆค่ะแล้วก็ในเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือการต้นทุนที่สูงขึ้นเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันต่างกับเกษตรธรรมชาติบางคนเขาบอกว่าเกษตรธรรมชาติใช่ไหมผมบอกว่าเกษตรธรรมชาติกับอินทรีย์เนี่ยมันแยกกันเกษตรธรรมชาติธรรมชาติเนี่ยพาไปมีนกมีหนูอะไรนำไปขึ้นแต่เกษตรอินทรีย์เนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นคนกระทำซึ่งสร้างปลูกกันเองรักษากันเองมีสมุนไพรรักษาอันนี้เขาเรียกเกษตรอินทรีย์คือหนทางในการแก้ปัญหาเนี่ยตอนช่วงที่เราปรับเปลี่ยนเนี่ยมันยากมากเลยเพราะว่าเราไม่มีต้นแบบที่จะดูไม่มีใครที่มาสนับสนุนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยลองกันเองในกลุ่มในชุมชนเนี่ยเรามีการรวมตัวรวมกลุ่มกันมาจากกลุ่มสตรีในสมัยปีพ.ศ. 2546นะคะเราก็เริ่มทำปุ๋ยอินทรีย์ใช้นะคะแต่ในช่วงนั้นเราก็ไม่มีหน่วยงานภาครัฐหรือใครมาสนับสนุนเราก็ค่อยๆทำจากการขอการลงหุ้นจากกลุ่มสตรีเพียงแค่47คนเป็นผู้หญิงล้วนๆนะคะแล้วก็มาเริ่มทำปุ๋ยพอทำปุ๋ยเสร็จเนี่ยเราก็ทำสำเร็จนะคะแล้วพอเราเริ่มทำสำเร็จปุ๊บเนี่ยเราก็มีกรมมนาที่ดินเนี่ยที่เข้ามาเป็นหน่วยงานแรกที่มาช่วยเราในเรื่องของการวิเคราะห์ปุ๋ยวิเคราะห์ดินที่เราปลูกพืชนะคะเอาปุ๋ยไปตรวจให้เราว่าค่าธาตุอาหารในปุ๋ยเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วมันยังขาดอะไรอีกสำหรับพืชเราก็ได้กรมมนาที่ดินเนี่ยมาช่วยตรวจแล้วก็เริ่มทำให้มันคุณภาพสูงขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันเนี้ยนะคะที่เราทำปุ๋ยกันอยู่นะคะก็ผ่านมา16ปีแล้วอะค่ะก็ตรงนี้ก็ทำให้เราได้ค้นพบแล้วก็พอเราทำปุ๋ยเสร็จเนี่ยเราก็เริ่มมาหันมาทำในเรื่องของฮอร์โมนต่างๆแล้วก็สมุนไพรต่างๆนะคะแล้วก็ทำในเรื่องของจุลินทรีย์ที่เอามาใช้กับพืชจนเราทำมาประมาณเกือบ10ปีเราเริ่มเห็นผลนะคะพอเริ่มเห็นผลปุ๊บเนี่ยเราก็ขยายงานต่อว่ามีการเผยแพร่ให้กับคนในชุมชนใช้โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านรัชกาลที่9ให้ชาวบ้านเราในชุมชนเนี่ยปลูกทุกอย่างที่กินทุกอย่างที่ปลูกก่อนพอทุกคนเนี่ยได้ปลูกกินเองแล้วเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าตัวเองปลูกเนี่ยจะไม่ใช้สารเคมีเพราะว่าถ้าใช้สารเคมีก็ไม่กล้ากินแต่เวลาเราปลูกขายหรือจำหน่ายเนี่ยเราก็ยังใช้กันอยู่เพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่เราบอกว่ามีความรู้สึกว่าเรากำลังทำร้ายคนอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าถ้าเราจะทำแบบเรากินได้เราขายคนอื่นกินเหมือนเราได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คือการที่เราได้ทำบุญอันยิ่งใหญ่นะคะก็เลยเริ่มทำเริ่มรวมกลุ่มแล้วก็มีการสาธิตในเรื่องของการทำน้ำหมักต่างๆในการทำปัจจัยการผลิตแล้วก็เปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ขึ้นนะคะให้คนเนี่ยที่สนใจมาเยี่ยมชมเราแล้วก็มาเรียนรู้กับเราคนที่มาที่นี่เราบอกแล้วว่าถ้ามาแล้วต้องขอให้ได้ความรู้กลับไปสักนิดนึงก็ยังดีเพื่อเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อค่ะจริงๆตอนนี้ก็คิดว่าสำเร็จยังไม่ได้ 100% เพราะว่าทุกคนยังต้านกันอยู่ในเรื่องความสะดวกความสบายคือเอาตังค์ไปแล้วได้ของมายังต้องการตรงนั้นอยู่แล้วยังมีอีกเรื่องนึงที่กระทรวงเกษตรยังติดขัดอยู่ในเรื่องยาฆ่าหญ้าอันนี้เป็นตัวสำคัญที่สุดเลยก็คือยังต้องใช้อยู่เป็นอันตรายที่สุดก็คือแหล่งน้ำทุกแหล่งน้ำว่าค่ายาค่ายาบางคนก็เอาไปฉีดในคลองบางคนก็ฉีดข้างถนนฝนตกลงมาไปไหนลงไปอยู่ในน้ำปลาที่อยู่ในน้ำไปไหนปลาคนมาบริโภคมันเป็นวัฏจักรผมว่าอยากจะวอนว่าตรงนี้น่าจะลดหย่อนลงไปหรือให้น้อยลงหรือเลิกเลยดีกว่าสมัยก่อนนี้ไม่เห็นต้องทำอะไรเลยเพราะหวดกันหญ้าก็ตายหมดคุณผู้ชมครับในช่วงสุขใจที่พอเพียงวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับน้องขวัญครับซึ่งถือว่าเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ครับที่หันมาปลูกต้นโกศลครับซึ่งเป็นการสานต่อธุรกิจของที่บ้านครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราติดตามชมกันเลยครับตอนทำงานใหม่ๆอะค่ะขวัญก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปเลยค่ะก็ออกอยากออกไปเจอโลกอยากออกไปเจอว่าโลกข้างนอกเขาเป็นยังไงไม่ได้สนใจเอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาก็ไม่ได้แบบ
โฟกัสเราว่าเราอ่ะต้องมาทำต่ออยู่แล้วคือไม่ได้ว่าสนใจว่าจะต้องกลับมาทำต่อเราก็อยากไปมีสังคมข้างนอกอยากไปเจอโลกข้างนอกแต่สุดท้ายแล้วอะค่ะพอเราทำงานไปสักพักเราจะรู้สึกว่าสีสันของโลกข้างนอกเนี่ยมันเริ่มน่าเบื่อแล้วอะชีวิตฉูดฉาดมันเริ่มไม่ตอบโจทย์กับความสุขในทุกๆวันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเลยหันกลับมามองธุรกิจที่มีอยู่ในมือแล้วเรารู้สึกว่าเอ๊ะพ่อกับแม่เขาอยู่ได้ยังไงโดยที่ไม่เบื่อแล้วก็ทำธุรกิจเนี้ยมานานมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากรู้ความรู้สึกนั้นตอนนี้ปัจจุบันตลาดโกศลเติบโตขึ้นเรื่อยๆค่ะมีคนรุ่นใหม่นิยมนำเข้ามาเล่นกับโกศลเยอะเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าเราพัฒนาสายพันธุ์ให้มีลักษณะใบหรือลักษณะต้นที่ตอบโจทย์กับวิถีชีวิตของคนสมัยนี้มากขึ้นค่ะทุกวันนี้ขวัญมีความสุขกับอาชีพการขายโกศลมากขึ้นเยอะหมายถึงภาพรวมของชีวิตเลยนะคะเรามีเวลาที่เป็นของตัวเองมากขึ้นเช่นตื่นเช้ามาเราไม่ต้องรีบทำรีบวิ่งออกจากบ้านขับรถไปเจอรถติดไปเจอมลพิษอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตื่นมาเราได้เดินดูต้นไม้เราได้ใช้ชีวิตแบบที่มันควรจะเป็นนะคะสุขภาพก็ดีขึ้นค่ะแล้วก็สุขภาพจิตดีด้วยค่ะเศรษฐกิจพอเพียงในความหมายของขวัญนะคะขวัญว่ามันคือการใช้ชีวิตบนพื้นฐานของความจริงให้มีความสุขมากที่สุดวันหนึ่งถ้าสมมุติเราใช้ชีวิตโลดโผนจนทะยานฉูดฉาดมากเกินใช้เงินมือเติบหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะทำให้เราไม่มีความสุขเมื่อไหร่ที่เราไม่มีความสุขมันคือไม่ใช่ความพอเพียงค่ะไม่อยากให้นิยามความพอเพียงว่าความพอเพียงเราต้องแบบประหยัดเขียมเราต้องนู่นนี่มันคือความที่เราใช้เราวางแผนอนาคตให้ดีว่าอนาคตเราจะดีด้วยแล้วเราจะมีความสุขชีวิตเราจะมีความสุขค่ะความสำเร็จในอาชีพไม่ว่าจะกี่อาชีพนะคะคือเราต้องซื่อสัตย์กับอาชีพซื่อสัตย์กับลูกค้าซื่อสัตย์กับตัวเองให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะตั้งใจอดทนพยายามให้ได้มากเราไม่ต้องคิดว่าแบบเราจะต้องสำเร็จเท่านี้เท่านี้เราจะต้องขายได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้เราแค่มีความสุขในทุกๆวันที่เราเดินแล้วพอมันถึงเป้าหนึ่งมันจะรู้สึกเองอะค่ะว่าเรามีความสุขว่าเราอะสำเร็จหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าความสำเร็จอะมันใกล้หรือมันไกลหรือหนูใกล้หรือยังหรืออะไรแต่หนูแค่รู้ว่าทุกวันนี้หนูมีความสุขแค่นั้นเองค่ะคุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเปรียบเสมือนหลักในการดำเนินชีวิตครับเพื่อคุณผู้ชมมีความพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับโดยคุณผู้ชมครับจะต้องมีความรู้คู่กับคุณธรรมครับและนี่คือเนื้อหาทั้งหมดของรายการค่าแผ่นดินในสัปดาห์นี้ครับอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีผมสวัสดีครับ